เขามีกิจกรรมเป็นศาลจำลองครับใช่เหมือนคล้ายๆของจริงเลยครับเราชอบความยุติธรรมด้วยแล้วพอมันมีศาลจริงแบบนี้ก็อยากเรียนมากขึ้นเรียนศาลที่เคารพค่ะเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไหนใครสายพดุงความยุติธรรมขอเสียงหน่อยแล้วโอ้โหเสียงดังขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่จะพาไปชมนี่เลยคณะนิติศาสตร์ค่ะอยากไปพบกับกฎหมายสมัยใหม่นะคะที่เข้าใจยุคดิจิทัลไปชมกันเลยและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคณบดีของคณะนิติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะนิติศาสตร์นี่เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนิติศาสตร์เราก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะพยายามสอนให้นักศึกษาเรียนแบบเป็นภาพจำมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการเรียนแบบเป็นตัวตำรานะครับเพราะว่าในลักษณะของกฎหมายเนี่ยถ้าเราเรียนเป็นแบบภาพจำเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้รู้ถึงในรายละเอียดของปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถนำหลักกฎหมายไปใช้แก้ปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องสายอาชีพโดยตรงเลยนะครับของนิติศาสตร์เนี่ยนอกจากจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายผู้พิพากษาอัยการทนายนะครับตำรวจเราอาจจะยังไปทำงานทางด้านอื่นได้นะครับเช่นการเป็นพิธีกรการเป็นผู้ประกาศข่าวเพราะว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้ความรู้ของทางด้านกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้แต่นะครับผู้วางแผนภาษีให้กับธุรกิจก็ต้องใช้วิชากฎหมายนะครับรวมไปถึงข้าราชการการเมืองนะครับนักการเมืองต่างๆก็ต้องใช้วิชากฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นครับว่านักการเมืองหลายๆท่านถ้าเรากลับไปดูเนี่ยพื้นฐานของท่านก็คือนิติศาสตร์บัณฑิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ศิษย์เก่าของเราเนี่ยก็ไปทำงานทางด้านนี้อยู่ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเป็นข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่านะครับเพราะว่าการเรียนนิติศาสตร์เราต้องเรียนทั้งวิชาปกครองด้วยวิชากฎหมายมหาชนรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานของการทำงานทางด้านการปกครองนะครับดังนั้นการเรียนนิติศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นการสอนให้เราเนี่ยได้จับระบบความคิดนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็นำเอาไปใช้แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการไปทำงานทางด้านของธุรกิจของตนเองก็ได้นะครับเพื่อทำให้ธุรกิจของตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพอเรารู้หลักกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้นี่คือสิ่งที่เราทำไม่ได้แล้วเราจะต้องระวังอย่างไรบ้างหาทางออกอย่างไรให้ได้บ้างนะครับก็ทำได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะแบบน้องๆหลายคนเข้าใจว่าแบบต้องเป็นแค่ข้าราชการอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วยังมีอีกหลายอาชีพรอน้องๆอยู่ด้วยถ้าเรียนนิติศาสตร์นะคะในจุดเด่นของเราอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเรียนโดยอาศัยเคสจริงซึ่งเคสจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีจากทั้ง ecosystem ของเราที่เข้ามาสอนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น banking and finance law ก็จะเป็นอาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านนี้โดยตรงมาสอนแล้วก็เอาเคสจริงมาให้กับนักศึกษาได้ลองเรียนดูนะครับนั่นคือในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเราจะเรียนจากกฎหมายที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับโดยเราจะสร้างเป็นวิชาเลือกเช่นกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนบางวิชาก็จะเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาไปทำโปรเจกต์นะครับเช่นวิชาการจัดการสำนักงานกฎหมายแล้วก็วิชาทักษะการให้คำปรึกษาเราจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานเลยแล้วก็เทียบโอนเกรดกลับมาโดยวัดผลจากประสบการณ์ก็คือได้เรียนจริงกับตัวจริงแล้วก็ได้ลงมือทำจริงๆด้วยโอ้โหวันนี้มาดูคณะอะไรกันคะนิติศาสตร์ทำไมวันนี้ถึงมาชมคณะนิติศาสตร์ของม.กรุงเทพล่ะคะก็เพราะว่าหนูมีความสนใจด้านคณะนิติศาสตร์มีศาลจำลองค่ะเขามีกิจกรรมเป็นศาลจำลองครับใช่เหมือนคล้ายๆของจริงเลยครับวันนี้มีการแสดงศาลจำลองที่มันเหมือนจริงเราชอบความยุติธรรมด้วยแล้วพอมันมีศาลจริงแบบนี้ก็อยากเรียนมากขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะทำอาชีพอะไรอะคะเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาผู้ว่าราชการครับเพราะว่าอยากเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองโอ้ยน่ารักมากเลยแล้วคิดว่าที่นี่เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์อาชีพตรงนี้ของหนูได้หรือเปล่าได้นะครับตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าพี่เขาให้ความรู้ดีค่ะแล้วก็อยู่เป็นเหมือนพี่กับน้องค่ะ
ตอบโจทย์ค่ะเราสามารถสมัครเป็นทุกอาชีพก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นกฎหมายค่ะถึงมันจะเรียนยากแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจมันก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถค่ะนี่ก็ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้เนี่ยมีทั้งอาจารย์มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็มีการแสดงสารจำลองให้น้องๆได้ชมกันอีกแล้วซึ่งสารจำลองของเขาเนี่ยสนุกสุดมันทุกปี wow. แบบว่าจัดเต็มนะคะเหมือนเราเนี่ยอยู่ในสารจริงๆเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังความรู้สึกของน้องๆ น้องๆหลายคนเนี่ยสนใจคณะนิติศาสตร์กันเยอะมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านที่ชมอยู่ก็สนใจเช่นกันถึงจะไม่ได้มา Open House ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสามารถไปเช็คข้อมูลได้ที่ www.bu.ac.th หรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้ที่ Facebook Fanpage Bangkok University เลยนะคะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจก็มาเรียนนิติศาสตร์มกรุงเทพกันเยอะๆนะจ๊ะเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะ